ฐานะนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะครับการเป็นประเทศไทยที่อยู่ในรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับมันเป็นข้ออ่อนแค่ไปนำเสนองานเนี่ยก็โดนดูถูกแล้วว่าประเทศคุณเนี่ยนิติรัฐยังไม่มีเลยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าจะพาสังคมไปข้างหน้ามันจำเป็นจะต้องมีความหวังดังนั้นจะเดินไปข้างหน้าทำให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่งได้มันต้องสร้างฉันทามติได้และฉันทามตินี้จะถูกสร้างโดยคนไม่กี่คนไม่ได้ต้องถูกสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนถ้าอยากจะนำสังคมออกจากการขัดแย้งครั้งนี้ได้และนำไปสู่การสร้างฉันทามติได้การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเสียงรวมกันต้องได้มากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งของ750นี่คือการยอมเล่นในเกมของรัฐธรรมนูญ60เราต้องได้376เสียงเป็นรัฐบาลให้ได้จำนวนส.ส.ในสภาที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญหลังการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็เกิน375เสียงผมมั่นใจว่าพรรคที่บอกว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไม่ถึง125ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าไอ้วิธีเขาเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะแก้อย่างไรเนี่ยนะครับมันไปกำหนดเอาไว้ว่าถ้าจะแก้เนี่ยต้องมีสว1ใน3เห็นชอบด้วยก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบวิธีการว่าจะทำอย่างไรจะดึงสว1ใน3มาให้ได้นะซึ่งกลไกการทำประชามติเป็นทางหนึ่งแต่จังหวะเวลาเนี่ยที่ผมพูดก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญแต่ผมไม่แน่ใจว่าณวันเลือกตั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยกำลังคาดหวังเรื่องอื่นมากกว่าหรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจมันแย่จริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปพูดเหมือนกับว่าขอมาทำประชามติกันจริงๆมันต้อง4ครั้งเพราะมันต้องไปทำตามฉบับนี้อีกครั้งนึงด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยมากับเราเราจะตั้งเป้าที่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทีนี้ก็มีปัญหาที่คุณอภิสิทธิ์พูดขึ้นมาคุณธนาธรก็แสดงความรับรู้เข้าใจก็คือว่า1ใน3ของสว.ต้องเห็นด้วยแล้วพอตอนไปลงมติวาระ3นี่ต้องมีส.ส.ฝ่ายค้านนะอีก 20%คือเขาให้อำนาจเสียงข้างน้อยมีอำนาจเด็ดขาดเหนือเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี่ต้องยอมรับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าต้องประกาศออกไปชัดเจนเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศขออนุญาตพูดถึงคุณธนาธรตอนพูดถึงวาทกรรมหรือจะเรียกหาเสียงระดมพวกให้เลือก375เสียงเป็นฝ่ายรักประชาธิปไตยแสดงว่านิยามคำว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นนิยามของคุณธนาธรนะครับจากนั้นแสดงว่าคนที่ไปสมัครลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วประชาชนเขาเลือกเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้คิดตรงกับคุณธนาธรเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนั้นใช่ไหมก็คือในมิติของประชาธิปไตยแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมองกันคนละอย่างนะฮะแต่การมองคนละอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความสวยงามนั่นต่างหากคือหัวใจของประชาธิปไตย